บอลโลกจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่อาเซียนของเราคงต้องสะเทือนนะครับเพราะว่านี่คือทัวร์นาเมนต์ของอาเซียนอย่าง AFF ชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับวันนี้ทุ่มเจ็ดสี่นาทีเนี่ยคือวันแรกที่ AFF ชิงแชมป์อาเซียนจะเตะนะครับเดี๋ยวเรามาดูพรีวิวก่อนเกมของไทยเจอบรูไนนะครับผมบทสัมภาษณ์มาโน่บทสัมภาษณ์การเล่นร่วมกันของสารัตน์ธีรธรและที่สำคัญบทสัมภาษณ์มาโน่นี่แหละครับที่ทำให้รถทัวร์ที่เพิ่งมาจอดแบบก็ต้องวนมาลงทัวร์มาโน่อีกรอบหนึ่งและที่สำคัญเลยเรื่องของการถ่ายทอดสดเราต้องลุ้นจนถึงวินาทีสุดท้ายจริงๆครับรายละเอียดเป็นยังไงทั้งหมดนี้เล่าให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีครับสนับสนุนโดย Gelme Leave Your Markก่อนจะไปเริ่มนะครับเหมือนเดิมเลยฝากทุกคนเลยนะครับใครที่ติดตามตัวดูบอลไทยกันหรือเพิ่งเข้ามาชมหรือมาฟังกันคลิปแรกนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลื่อนคอมเมนต์ถือว่าเป็นการช่วยกันสนับสนุนแล้วก็เปิดการมองเห็นให้กับช่องเราด้วยนะครับเอาเลยครับหลังจากที่รอมานานนะครับผมจนนึกว่าแข่งบอลโลกกับเขาด้วยในที่สุดเนี่ยก็ได้เวลาเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ของ AFF ชิงแชมป์อาเซียนนะครับโดยนัดแรกของทัพช้างศึกทีมชาติไทยก็จะบุกไปเจอกับบรูไนนะครับที่สนามชีลาสนะครับกัวลาลัมเปอร์ในประเทศมาเลเซียลงแข่งเวลา 1:30 น.นะครับตามเวลาประเทศไทยก่อนเกมนัดนี้เนี่ยฝั่งทีมชาติไทยนะครับก็มีมาโน่โพกิ้งนะครับสารัตน์อยู่เย็นแล้วก็ธีรธรบุญมาทานออกมาให้ตัวแทนสัมภาษณ์นะครับทางด้านตังสารัตน์เนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องของสภาพสนามนะครับที่เป็นหญ้าใบใหญ่นะฮะว่านักเตะไทยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชินแหละครับแต่พอได้เขาเรียกว่าวันที่มาซ้อม2วันเนี่ยก็น่าจะปรับตัวได้ไม่มีปัญหาอะไรก่อนจะมีการชมคู่พาร์ทเนอร์อย่างพี่อุ้มนะครับว่าการเล่นกันเนี่ยแทบจะไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยเพราะว่าเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็พี่อุ้มก็เป็นนักเตะที่มีคุณภาพจ่ายบอลที่ดีแล้วก็มีความเข้าใจเกมสูงไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยส่วนพี่อุ้มเองก็เตือนว่าเกมนี้ทีมชาติไทยประมาทไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าข้อมูลของบรูไนเนี่ยมีน้อยมากเนื่องจากบรูไนเปลี่ยนมาใช้นักเตะชุดใหม่หมดครับในเรื่องของกลุ่มดาวรุ่งที่ติดมาในทีมชุดนี้เนี่ยพี่อุ้มพี่ตังเนี่ยก็พูดเหมือนกันนะครับว่าแข้งดาวรุ่งในทีมชุดนี้เนี่ยเป็นนักเตะที่มีคุณภาพความกระหายมากนะครับผมเลยอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยโชว์ศักยภาพนะครับออกมาให้เต็มที่เพื่อให้มีผลงานที่ดีที่สุดส่วนฝั่งของมาโน่โคกิ้งบ้างนะครับหลังจากโดนกระถินชุดใหญ่นะฮะก็ในเกมที่แพ้ไต้หวันไปรอบนึงเนี่ยมาโน่เองก็มีแวะไปพูดถึงเกมที่แล้วนะครับว่าสำหรับผลของการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ใส่ใจกับผลการแข่งขันเท่าไหร่แค่นั้นแหละครับโอ้โหรถทัวร์แฟนบอลที่ออกจากหน้าบ้านมาโน่ไปแล้วเนี่ยก็วนกลับมาหมุนพวงมาลัยกลับมาแทบไม่ทันเพราะว่าหลังจากเกมไต้หวันตอนแรกเนี่ยแฟนบอลบางส่วนก็พอจะทำใจได้แล้วก็พยายามจะหาเหตุผลมาช่วยมาโน่นะครับว่าอาจจะอยากเก็บตัวหลักไว้ลุย AFF ไม่อยากให้นักเตะเจ็บแต่ที่ไหนได้ครับดันมีภาพหลุดออกมานะครับว่ามาโน่เนี่ยเลือกส่งชุดเต็มนะครับไปอุ่นเครื่องกับทรูแบงคอกซะอย่างนั้นทั้งที่ในเกมเจอไต้หวันเนี่ยถ้าหากทีมชาติไทยชนะนะครับก็มีโอกาสที่จะเก็บแต้มโกยแต้มแรงกิ้งได้แท้ๆพอข้อมูลออกมาแบบนี้บทสัมภาษณ์ออกมาแบบนี้แฟนบอลส่วนใหญ่ก็หัวร้อนไปตามๆกันครับพร้อมกับสงสัยว่าสรุปแล้วเนี่ยเป้าหมายของทีมชาติไทยจริงๆมันคืออะไรครับไหนจะเรื่อง FIFA Ranking ที่คุณก็พูดนักพูดหนาว่าสำคัญมากๆอย่าเก็บคะแนนไปลุ้นโถ2บอลโลกแต่ถึงเวลาจริงก็เหมือนจะโยนทิ้งแบบไม่เห็นค่าแล้วก็มาบอกว่าไม่เป็นไรไม่ใส่ใจส่วน AFF ที่ได้คะแนนน้อยกว่าการเล่นใน FIFA Day มากๆนะครับคุณก็เก็บตัวหลักไว้จัดเต็มสูบฉะนั้นทั้งที่ในเกมอุ่นเครื่องทั้ง2นัดสามารถแบ่งตัวหลักมาผสมนักเตะใหม่เพื่อเก็บทั้งคะแนนแล้วก็ลองทีมไปในตัวด้วยแต่ก็ไม่เอาส่วนเรื่องสุดท้ายครับที่แฟนบอลก็ถามกันเข้ามาเยอะนะครับณวันนี้สรุปแล้วแฟนบอลไทยเราจะได้ดู AFF ชิงแชมป์อาเซียนหรือไม่ทั้งที่เป็นแชมป์เก่าทั้งที่เป็นบิ๊กของเจ้าอาเซียนมันไปถึงจุดที่ไม่มีการถ่ายทอดสดเกิดขึ้นในไทยได้อย่างไรครับจากข้อมูลที่ไปหากันมานะครับนัดแรกเอาชัวร์แบบไม่พึ่งช่องทางธรรมชาติแฟนบอลก็อาจจะต้องไปดูที่สเตเดียมวันโอ้โหกูต้องเอาคนทั้งประเทศไปดูที่สเตเดียมวันไหมเนี่ยทางวอลลิสเนี่ยเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ของ AFF นะครับจัดงานนี้ให้แฟนบอลได้ดูส่วนช่องทางออนไลน์เนี่ยตอนนี้เหมือนจะมีคนที่ได้สิทธิ์ถ่ายทอดสดนะครับแต่ในนัดแรกเนี่ยต้องดูว่านาทีสุดท้ายเนี่ยจะทันกันหรือเปล่าเอาเป็นว่าติดตามกันครับเราก็รู้มาเท่านี้จริงๆฮะเรื่องราวทั้งหมดก่อนเกมนัดแรกของทีมชาติไทยนำมาฝากเพื่อนๆกันประมาณนี้มีความคิดเห็นยังไงเลื่อนมาคอมเมนต์แล้วก็สนับสนุนตัวดูบอลไทยด้วยนะครับขอบคุณ